ศวกรบริษัทน้ำมันครับชอบคนเรียบร้อยแต่ว่าเซ็กซี่ในแบบของตัวเองวันนั้นเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ค่อนข้างตรงสเปคมากก็เลยคุยเล่นๆกับเพื่อนเดี๋ยวเดินเข้าไปแล้วบอกว่าขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมครับพอดีเพื่อนผมอยากรู้ว่าสเปคผมมันเป็นยังไงแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำความฝันตัวเองอยากไปเห็นแสงเหนือที่ไอซ์แลนด์